แขกรับเชิญคนสำคัญนะคะที่ชื่อว่าเนื้อความคาดหมายในการมาเยือนครั้งนี้ร่วมประชุมครั้งนี้นะคะในเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกที่กรุงเทพก็คืออองซานซูจีประธานพรรค NLD และผู้นำฝ่ายค้านของพม่านะคะเดินทางมาร่วมงานและได้เข้าวงหารือในหลายๆวงไปวงไหนผู้สื่อข่าวตามติดกันนะคะรวมทั้งผู้ที่สนใจก็เข้าฟังกันอย่างแน่นขนาดเวทีนี้สำคัญนะคะเพราะว่าอองซานซูจีเป็นตัวแทนจากพม่าโดยที่ไม่มีประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าเข้าร่วมในเวทีด้วยการที่มาพูดในหลายๆวงนะคะและตอกย้ำในเนื้อหาที่คล้ายๆกันเสมือนกับเป็นปากเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับคนพม่าสู่เวทีโลกมาครั้งนี้อองซานซูจีย้ำในประเด็น3ประเด็นหลักๆค่ะ We have to try to eradicate corruption and inequalityAs we proceed towards greater investment, we do not want more investment to mean more possibilities for corruption. We do not want investment to mean greater inequality. We do not want corruption to mean greater privileges for the already privileged. We want investment to mean, quite simply, jobs.As many jobs as possible. It's as simple as that. เสมือนเป็นการตอกย้ำนะคะว่าพม่าพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศนะคะและที่ผ่านมาก็พยายามปฏิรูปเพื่อที่จะเดินหน้าเข้าสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ก็พูดแกมขอร้องต่อนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เตรียมจะหลั่งไหลเข้าไปลงทุนในพม่าว่ายินดีต้อนรับการลงทุนแต่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความไม่เท่าเทียมและปัญหาการสร้างอภิสิทธิชนขึ้นในประเทศพม่าค่ะนอกจากการได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในช่วงคุยตัวต่อตัวกับผู้นำกับองซานซูจีวันนี้นะคะผู้นำฝ่ายค้านพม่าเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากนั้นด้วยซึ่งมีสื่อมวลชนติดตามรับฟังกันแน่นห้องแถลงข่าวค่ะหลังจากนั้นพอขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ในวงหารือบทบาทผู้หญิงกับความเป็นผู้นำและการเดินไปข้างหน้าของผู้หญิงองซานซูจีสะท้อนสถานการณ์ของผู้หญิงในพม่าที่อาจจะไม่ต่างจากประเทศอื่นๆมากนักโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ Still the belief that men boys should be favored when it comes to educationIt starts there. And I know domestic workers who work very hard in order to send back money to their husbands who stay in their villages and drink. I mean, why is that? I want to know why. Why this is accepted.และในที่ประชุมโดยเฉพาะการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะอองซานซูจีกระซิบดังๆด้วยนะคะว่าตอนที่เครื่องบินจะล่อนลงที่สนามบินสุวรรณภูมิกัปตันของการบินไทยได้เชิญไปในห้องนักบินนะคะเพื่อให้นั่งดูวิวของกรุงเทพในช่วงยามค่ำคืนอองซานซูจีบอกว่าเมื่อเห็นแสงไฟอยู่เหนือท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนแล้วสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในความคิดก็คือกรุงเทพกับย่างกุ้งช่างแตกต่างกันเหลือเกินเพราะว่าขณะนี้คนที่ย่างกุ้งและเมืองในมันดาเลนะคะกำลังประท้วงกันโดยจุดเทียนเพราะว่าประท้วงว่าไฟฟ้าดับและต้องการให้มีไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงอาจจะบอกเป็นในๆนะคะว่าขณะที่ประเทศไทยใช้ไฟและก๊าซธรรมชาติจากพม่าคนพม่าไม่ได้ใช้ก๊าซและพลังงานจากประเทศตนเองค่ะก็เป็นความหวังของคนพม่านะคะที่ต้องการอยากจะได้พบกับอองซานซูจีและอองซานซูจีก็พยายามพบกับผู้คนหลากหลายกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ